ลอยประภาวดีกล้ามเนื้อคออักเสบเฉียบพลันแฟนๆแห่ส่งกำลังใจทำเอาแฟนคลับแห่แสดงความเป็นห่วงอย่างมากเมื่อทราบข่าวนางเอกสาวพิงค์พลอยประภาวดีมีอาการกล้ามเนื้อคออักเสบแบบเฉียบพลันต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเป็นการด่วนโดยในเพจ Facebook CH7HD Drama Society ได้โพสต์ภาพนางเอกสาวนั่งอยู่บนเตียงคนไข้พร้อมระบุข้อความว่า #getwellsoon มาร่วมส่งกำลังใจให้#pinkpoyprapawadiที่เข้ารับการรักษาอาการกล้ามเนื้อคออักเสบแบบเฉียบพลันขณะนี้พักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลนอกจากนี้ยังโพสต์ภาพเพจคู่จิ้นอย่างยูโรยศวรรณที่ได้เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจถึงโรงพยาบาลอีกด้วยท่ามกลางเพื่อนๆในวงการบันเทิงและเหล่าแฟนคลับต่างเข้ามาร่วมส่งกำลังใจและอวยพรให้สาวพิงค์พลอยหายป่วยไวๆอย่างล้นหลาม